โคโนไกด์ไดอารี่เดย์อะไรวะ13ใช่มั้ยวันนี้17จะเป็นเดย์13แน่ๆวันนี้เป็นวันที่เราอยู่คาโลวีวารีเป็นคืนสุดท้ายใส่เสื้อหนาวเพราะว่ามันหนาวถ่ายฉากนี้มา2วันติดแล้วไม่มีเวลามาไดอารี่ข้างนอกเลยเมื่อวานเนี่ยเราไปเหยียบโลเก็ตกันมาสักชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ได้แต่หวังว่าวันนี้จะอากาศสดใสแต่ปรากฏว่ามันก็สดใสจริงๆด้วยอ้อพูดถึงสภาพอากาศก่อนไม่รู้แอปมันมั่วหรือเปล่าเพราะว่ามันบอกว่า2ถึง8องศาฮะหนาวขนาดนั้นเลยแต่มันก็หนาวจริงๆก็คือตอนเช้าอ่ะตรงตัวก็ใส่4ชั้นฮีทเทคเสื้อธรรมดาเสื้อฟรีซไลท์ดาวก็ยังรู้สึกหนาวอยู่ยิ่งช่วงล่างเนี่ยออฟก็ใส่แต่กางเกงธรรมดาก็ยังรู้สึกหนาวเย็นแล้วก็มือนี่แทบจะทนไม่ไหวหัวด้วยลืมเอาหมวกออกไปทุกวันเลยแต่ว่าจริงๆก็ยังพอทนได้นะถึงแม้ว่าจะ 2-4 องศาก็ตามเนี่ยนะเหตุอาจจะเป็นเพราะไม่มีลมไงถ้ามีลมพัดเนี่ยเสร็จเลยไปถึงโลเกตก็ประมาณ 9:00 นกว่านั่นเริ่มหนาวน้อยลงพอสายๆปุ๊บแดดออกไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบความเย็นแล้วเนี่ยยังคงเย็นอยู่นะยังคงต้องใส่ถุงมืออยู่คือส่วนตัวยังต้องใส่ถุงมือเพราะว่ามือหนาวแต่ว่าพอแดดออกก็สบายยิ่งมาช่วงบ่ายๆนี่นะเอาไอ้เสื้อฟรีซชั้นที่3ออกเลยเหลือใส่แค่3ชั้นเท่านั้นเองแล้วก็ถุงมือก็ไม่ต้องใส่พอเริ่มตกเย็นเนี่ยก็แดดมันเริ่มหมดใช่ไหมก็ยังคงใส่3ชั้นอยู่นะแต่ก็เอาถุงมือกลับมาใส่สรุปว่าตอนเย็นเนี่ยมันน่าจะประมาณสัก8องศาก็ยังทนได้อยู่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเวลาเนี้ยประมาณสัก2ทุ่มกว่าเขาบอกว่า8องศาคือสรุปว่าตัวแปรที่จะทำให้อากาศมันหนาวขึ้นเยอะเลยก็คือลมนั่นเองส่วนตอนเมื่อวานที่ฝนตกอ่ะถ้าเทียบความหนาวแล้วก็ไม่ได้ต่างจากตอนปกติเท่าไหร่ก็คือฝนไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้หนาวมากขึ้นแต่ว่าลมต่างหากที่เป็นตัวที่ทำให้หนาวมากขึ้นนี่เองใช่จบ พูดไม่ออกอ่ะมันคันจมูกก็เนื่องจากว่าเป็นไดอารี่ก็ต้องพูดเรื่องนี้ได้ก็คือวันนี้จีก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นวันแรกหลังจากที่ผ่านมาเดินทางมาถึงวันที่13รู้สึกเป็นไงมันหน้าร้อนตาจะปิดแล้วก็น้ำมูกไหลแต่ว่าพลังแห่งความงกอ่ะนะออกตั้งแต่8โมงครึ่งกลับบ้านมาถึง2ทุ่มปีนเขาอีก เดินทั้งวันเลยก็ซึ้งแต่มีแอบกลับมาอู้ที่พักอยู่กันประมาณชั่วโมงนึงกลับมากินข้าวครอบครัวของวิทย์เขาให้มาเป็นถุงใหญ่ๆไอ้กัวซองใส่แฮมใส่ชีสของเขาอะคือที่เขาเอามากินเองวันนั้นอะแล้วมันเหลือมาตอนท้ายเขาก็ยกให้เราก็บอกโอ้แบบว่ามันเยอะเกินไปบอกว่าอุ้ยคุณประหยัดไปได้หลายวันก็เลยกินก้อนสุดท้ายหมดไปตอนบ่ายเนี่ยไม่น่าเชื่อกัวซองก้อนเดียวก็อิ่มได้ทีนี้พูดถึงความรู้สึกนิดนึงว่าทริปของประเทศเช็กเนี่ยของเราก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วเพราะว่าหมายถึงว่าโควต้าที่แบบ only เช็คจริงๆเนี่ยอีกแค่2วันหลังจากนั้นอีก2วันก็จะเป็นการมิกซ์กันระหว่างเยอรมันกับเช็คอีก2วันแล้วหลังจากนั้นคือจบเช็คจริงๆก็ถือว่ารู้สึกว่าเรายังเที่ยวไม่หมดบางอันก็หรือเวลาเยอะเกินบางอันก็แบบดูเหมือนว่าอยากได้เวลามากกว่านี้อย่างเช่นโบฮีเมียนพาราไดส์ยังขาดมาลาสกาล่ายังไม่ได้ไปปรากไปทั่วก็จริงแต่มันก็คือทั่วแต่ว่ามันไม่ได้เจาะลึกถ้าสามารถเพิ่มได้นะก็คืออาจจะเพิ่มอีกวันนึงจะไปไหนเหรอก็ซ้ำที่เดิมอะไรแต่ว่ามันยังเดินไม่ทั่วไงสกีคุมล็อบก็ทั่วแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าตัวของทัวร์ประสาทเพราะเวลาไม่พอด้วยส่วนนึงโอทาวของสกีคุมล็อบก็เดินเกือบทั่วแหละแต่ว่ามันเหมือนแบบมันไม่ได้เจาะลึกอ่ะมันเหมือนรีบเดินให้มันทั่วแค่นั้นเองอย่างเงี้ยคาโลวีวาลีก็โดยเฉพาะโลเกตเนี่ยเดินในเมืองบ้านก็จริงได้เข้าปราสาทก็จริงแต่ว่าแถวๆนั้นน่ะมันก็มีจุดชมวิวมีอะไรของมันซึ่งเราสามารถซอกแซกได้ก็ไม่ได้ไปคาโลวีวาลีเราได้ขึ้นจุดชมวิวครบเดินในเมืองเข้าพวกโคโลเนตต่างๆครบก็จริงแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกเมืองมากกว่านี้คือหมายถึงว่าเดินเล่นเดินท่อนน่องไปเรื่อยๆชมเมืองอะไรเงี้ยไม่ได้ทำถือว่าเช็คเนี่ยเราได้เที่ยวครบตามที่เราตั้งใจแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกมากเท่าที่ควรมันเหมือนมันต้องการเวลาเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนึงทีละ1วันหรืออะไรพวกเนี้ยนะหมายถึงว่าอนาคตน่ะเราก็อาจจะแบบกลับมาซ้ำอีกก็เป็นไปไม่รู้เมื่อไหร่แต่รู้สึกว่าขนาดเราให้เวลามากขนาดนี้แล้วเราก็เหมือนว่ายังรู้สึกยังไม่ค่อยเจาะลึกเท่าที่ควรอย่างที่ใจเราอยากจะทำถ้าจะให้ดีนะคือเที่ยวแบบชิลๆอะเอาจริงนะทำใจไม่ได้มันก็ทำใจไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเอาชิลจริงๆนะโลเกตวันหนึ่งอะจบไปถึงสัก9โมงครึ่ง10โมงเดินเที่ยวในเมือง4โมงกลับละนั่งกินข้าวนอนพักผ่อนจบวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็
คาร์บี้วอลลี่อย่างเงี้ยคือชิลถ้าเกิดว่าเอาโลเก็ตกับคาร์บี้วอลลี่มาผสมกันเนี่ยโอ้ยเหนื่อยว่ะก็คือวันนี้ไงผสมกันคาร์บี้วอลลี่โลเก็ตเนี่ยครั้งนี้คือเรามีวันให้ก็คือ2วันกับ3คืนใช่มั้ยแต่เอาข้อจริงได้แค่วันเดียวเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไปครอบครัวของมิสเตอร์วิเทคไปแล้วเรียบร้อยงั้นเราก็ได้จริงๆแค่วันเดียวถ้าเอาให้ได้ดีจริงๆก็น่าจะเพิ่มอีกสักวันนึงแต่พวกเราเป็นพวกโลภมากที่เห็นได้ตอนแรกคือตั้งใจจะชิลตั้งแต่ซีซั่น1แล้วล่ะแต่มันสุดท้ายมันก็ชิลไม่ได้สักทีใครเห็นโปรแกรมเราก็ต้องบอกว่าเยอะเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไว้เหรอหรือยังไงถามว่าจะให้ไปให้น้อยกว่านี้มันมีตัวอย่างแล้วอะวันฮารูโบก้าเนี่ยเสร็จเร็วเกินใช่ป่ะแล้วก็แบบไม่มีที่อุ่นแล้วกลับถึงที่พัก 4:00 นชิลเกินไปหรือเปล่าวันนี้อ้าวไหนบอกว่าอยากชิลวันที่ชิลได้จริงกับเสียดายคือเงินกว่าเราจะหามาได้อ่ะคือจะไปเที่ยวตรงเนี้ยมันก็ต้องเก็บเงินใช่มั้ยแล้วจะให้ชิลแบบไม่ค่อยไปไหนเลยมันทําใจไม่ได้แต่ทีนี้ว่าออกเช้าทุกวันมันก็เหนื่อยใช่มั้ยบางทีก็แบบว่าอยากจะออกสายบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันต้องแบบมาบาลานซ์กันตรงนี้ให้มันลงตัวให้ได้ช่วง2วันนี้ก็ออกสายโอเคแต่ว่าพรุ่งนี้ออกเช้าเหตุที่ออกเช้าไม่ใช่เพราะอะไรลบมากอีกแล้วจากคาร์โลวีวาลีจะต้องไปเมืองเดซินจากเดซินก็จะต้องนั่งบัสต่อไปฮาเลนเขาบอกว่าเรนคือ Rensko Rensko เนี่ยเราก็อ่านฮาเลนใช่ไหมเขาฟังไม่รู้เรื่องเว้ยเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาก็บอกว่าเรนสโกอะไรเรนเหมือนบรินเหมือนเรนสโกมิน่าเราไปฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องจะไปแวะสเตย์คอฟตรงสถานีระหว่างทางคืออุตินนักลาเบมด้วยต้องออกเช้าเป็นพิเศษกะจะแวะอุตินนักลาเบมแล้วยังกะจะแวะเดซินอีกเพื่อที่จะไปถึงฮาเลนเรนสโกตอนช่วงเย็นให้ได้ฮาเลนแล้วกันส่วนวันนี้ก็ขอพูดถึงโลเก็ตกับคาร์โลวีวาลีหน่อยโลเก็ตก็เป็นถ้าพูดถึงตัวเมืองก็ถือว่าปกติไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ถ้าพูดถึงตัวปราสาทก็ถือว่าคุ้มที่จะเข้าเพราะว่ามีอะไรให้ดูเยอะมากๆเลยคงไม่ลงรายละเอียดเพราะต้องก็ไปดูในคลิปแต่ว่าที่เด็ดซึ่งเราอาจจะไม่ทันคิดถ้าเกิดว่ามิสเตอร์วิเทคไม่ได้พูดถึงก็คือรอบๆของโลเก็ตแหละทางเส้นทางไฮกิ้งเนี่ยเราไม่เคยทันนึกเรื่องนี้เลยเมื่อวานก็ชี้ว่าเนี่ยจุดชมวิวเราก็อยากจะมาว่ะแต่วันนี้มันเหลือวันเดียวอะคาร์โลวียังไม่ได้เดินเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไปโลเก็ตตอนเช้าก็จริงขึ้นรถ9:00ถึง9:30เข้าปราสาทโลเก็ตเสร็จหมดเวลาแล้วต้องรีบกลับมาคาร์โลวียังไม่ได้เดินเลยถ้าได้ไปอีกก็คือเนี่ยรอบๆเมืองโลเก็ตเนี่ยพวกไฮกิ้งต่างๆเนี่ยน่าสนใจเรายังไม่ได้เคยเห็นปราสาทโลเก็ตจากที่ไกลๆแบบสวยๆภาพสวยๆของเจ้านี้ยังไม่ได้ถ่ายส่วนคาร์โลวีวาลีก็ถ้าเป็นตัวเมืองก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ตึกสวยอันดับต้นๆแบบท็อปทีเลยตั้งแต่เที่ยวมาถ้าเดินจอดลึกเดินวนไปวนมาเนี่ยก็โอเคนะสมกับที่มีคนนิยมไปซึ่งจริงๆถ้าเทียบกับมิวนิกนะมิวนิกเนี่ยเราผิดหวังกระโดดข้ามไปซีซั่นที่แล้วมิวนิกเนี่ยเราผิดหวังหมายถึงเฉพาะตัวเมืองนะเออตัวเมืองอะมิวนิกหมายถึงวังไม่เกี่ยวนะเราผิดหวังมิวนิกมากนึกว่าจะสวยกว่านี้ถ้ามาเทียบกับคาร์โลวีแล้วคาร์โลวีสวยกว่าตัวเมืองอะแล้วก็ถ้าคาร์โลวีไม่มีน้ำแร่เนี่ยนะก็เหมือนห้างไฮโซอ่ะเพราะว่ามีแต่ของแบรนด์เนมของแพงๆขายเป็นสถานที่ที่มีร้านขายของเยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาปรากยังไม่เห็นจะเยอะขนาดนี้เลยแต่ว่าจุดชมวิวมันก็สวยจริงๆถือว่าวันนี้ตัดสินใจถูกที่ขึ้นจุดชมวิวก่อนแต่ก็ทำให้ฟรีไม่ค่อยสบายด้วยจริงๆยังมีจุดชมวิวจุดอื่นที่เรายังไม่ได้ขึ้นของคาร์โลวีวาลีคาวไอวีลุคเอาท์เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไปทั้งที่มันก็อยู่ใกล้กับแดนหน้าลูกเอานั่นแหละเราก็ไม่ได้เดินไปห่างกันประมาณกิโลนึงก็มีจุดอื่นๆที่อยู่ไกลๆอีกเห็นเมืองคาร์โลวีวาลีได้ทั่วเลยสวยมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นที่มาคาร์โลวีวาลีเนี่ยเขาได้เคยขึ้นจุดชมวิวพวกนี้กันหรือเปล่าถ้าไม่เคยนี่ก็ถือว่าเสียดายมากๆที่เขาไม่รู้เพราะการได้มองเห็นจากมุมสูงเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าพวกเราก็เลยถ้าเกิดว่ารู้ว่าที่ไหนมีเมื่อไหร่เนี่ยพวกเราจะพยายามดันต้นขึ้นไปส่วนเราก็จบแล้วมีบนต่อไหมจริงๆก็อยากจะเดินคาร์โลวีวาลีให้มันทั่วกว่านี้นะก็ไม่ได้รีบนะวันนี้แต่ว่ามันมีหลายจุดแต่ว่าสังขารไม่ค่อยไหวอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าทำไมประเทศเช็กเนี่ยถึงชอบสร้างสถานีรถไฟไกลเมืองจังวะหลายที่ที่เราไปเนี่ยสถานีรถไฟอยู่ไกลโอทาวงั้นแหละเชสเก้บูโดโยวิเซงเนี่ยเดินไปตั้งกิโลกว่าจะถึงคาร์โลวีวาลีนี่ก็เหมือนกันถ้าให้ถึงแหล่งท่องเที่ยวก็กิโลกว่าเงี้ยนะไม่เหมือนของเยอรมันเลยแบบว่าสร้างมันจ่อหน้าโอทาวเลยเราก็คิดว่ารถไฟเนี่ยเท่าที่เรานั่งมาเนี่ยสังเกตว่า
เขาไม่เคยเลี้ยวเลยเขาวิ่งเป็นเส้นตรงตลอดฉะนั้นถ้าเขาผ่านจุดไหนของเมืองก็คือจุดนั้นแหละคือสถานีแล้วก็เมืองมันจะตั้งอยู่ตรงไหนก็ช่างหัวมันอะไรอย่างนี้ฉะนั้นคาร์ลวีวาลีก็จริงๆเดินมาก็ได้นะแต่ว่าถ้าให้ง่ายจริงๆก็นั่งบัสดีกว่าก็เป็นไปได้ว่ารถไฟเสียงมันดังใช่ไหมเขาก็ไม่อยากจะไปทำลายทัศนียภาพหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเมืองเก่าไงมิวนิกเนี่ยออกจากมิวนิกฮับบันฮอปปุ้มเนี่ยเดินไปไม่เท่าไหร่ถึงโอทาวแล้วเนี่ยง่ายหรือไม่ก็ขี้เกียจเดินก็ขึ้นรถรางหน้าฮับบันฮอปเนี่ยนั่งไปไม่กี่ป้ายก็ถึงง่ายกว่าเยอะเลยอย่างเมืองเคปอย่างเงี้ยที่ไปบังก่อนเคปเคป C H E B เขาอ่านว่าเคปเคปโอทาวก็ไกลสถานีรถไฟเดินไปตั้งเยอะกว่าจะถึงเขาแปลกถ้าเกิดเขาสร้างอยู่ใกล้นะเราจะเสียเวลาน้อยกว่านี้อ้าวถึงเธอนักท่องเที่ยวก็จะได้ไม่ลำบากเวลาไปเที่ยวไงเคยกู้คุมรอก็เหมือนกันเมืองยอดโคตรยอดฮิตเนี่ยยังไม่ต่อสถานีรถไฟมาต่อใกล้โปทาวไปเลยสถานีรถไฟอยู่ตั้งไกลเวลาคนจะมาก็เลยเสร็จสติลเด่นบัตรหมดว่ามันไปลงป้ายรถมีอยู่ใกล้โอทาวสถานีรถไฟถ้าจะเดินมาโอทาวก็เป็นกิโลอ่ะอย่างที่เราไปโบฮีเมียนพาราไดซ์เนี่ยต้องไปลงเมืองเทรนนอฟเนี่ยสถานีรถไฟก็อยู่ไกลที่พักเรามากแต่สถานีที่อยู่ใกล้โบฮีเมียนพาราไดซ์ก็คือเทรนนอฟเมสโตเนี่ยก็ยังต้องเดินต่อไปอีกเป็นกิโลขอบ่นนิดนึงเฉยๆเพราะว่าเสียดายที่เราต้องเสียเวลากับการเดินทางจากสถานีรถไฟไปยังจุดนั้นๆเนี่ยค่อนข้างมากถ้าไม่มีอะไรก็จบการรายงานไดอารี่ของเดือนที่3รอนี้ไม่ค่อยอยากพูดอะไรเพราะว่าไม่ค่อยสบายอืมแต่กินได้กินได้โอเค Goodbye.